เฮ้ยนี่เป็นเฮ้ยบ้านหลังนี้นี่มีใครอยู่คนแก่คนแก่ครับคนแก่กับเด็กอ่ะมีคนแก่และเด็ก5คนเด็ก5คนเลยเหรอครับผมต้องเข้ามาช่วยเป็นตามสายเข้าไปข้างในเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ดีครับลุงสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างโอ้ลำบากท่วมเยอะโอ้โหนี่ข้างในบ้านนี่ยังถึงอ่ะจะถึงเอวน่ะครับอยู่กันกี่คนน่ะอยู่กัน6คนครับ6คนน่ะครับแล้วมีใครช่วยเหลือบ้างมั้ยก็มีพวกอบต.มาช่วยอย่างเดียวอย่างเดียวหน่วยงานอื่นมีมั้ยหน่วยงานอื่นก็มีพวกอะไรจังหวัดอ่ะแล้วเขามาช่วยนานยังนานแล้วครับนานแล้วเหรอแล้วท่วมมากี่เดือนแล้วของลุงอ่ะโอ้สามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนแล้วรวมๆแล้วเท่าไหร่7แล้วครับ นับไม่ถูกเลยนะไม่อยากจำแล้วนี่ท่วมถึงในบ้านอย่างนี้มานานยังครับนานแล้วครับนานนี่เป็นเดือนเนี่ยหรือว่าตั้งท่วมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทีแรกเลยครับตั้งแต่ทีแรกเลยก็ท่วมครึ่งบ้านนี้นะครับโยตายแล้วแล้วอยู่กันยังไงอ่ะทางอบต.เอาโต๊ะมาช่วยโอ้แล้วเป็นไงข้าวปลาอาหารพอไหมพอครับน้ำอ่ะน้ำก็พอครับเอาจากไหนอ่ะทางอบต.เขามาแจกเลยมาแจกเรื่อยนะโอ้มีอบต.มาช่วยไงอบต.แล้วก็จังหวัดมาช่วยกี่ครั้งจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมมาแจกเนี่ยเอาน้ำให้เอาน้ำส่งไปแล้วที่หนุนไว้ให้เหลืออีกสูงไหมเหลือแค่นี้ครับโอ้นั่นนะขอบคุณมากครับผมก็ยืมโต๊ะที่วัดมาให้ไงโอ้ไอ้กล้องเข้าไปยังไงเนี่ยดิเห็นไหมน่ะอยู่กันยังไงน่ะก็อยู่กับบนร้านนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะนอนบนร้านใช่ไหมแบนขวาหน่อยเห็นไหมโอ้นี่ในบ้านนะเนี่ยสัมภาษณ์ยายฮะคุยกับยายยายเอายายมาคุยหน่อยยายยายหมอมมาเยี่ยมยายลงมาเลยโอ้มันลำบากอะไรกันหนักกลางคืนมียุงไหมพี่มีมั่งครับนอนไงใช้มุ้งใช้มุ้งครับป๊อปป๊อปครับให้พี่เขาถ่ายตรงนี้ได้ไหมพี่เด็กที่เด็กนอนอยู่เนี่ยเขาจะลงลงลงอ้าวยายเดินมาแล้วยายไปไปไปนี่จะอยู่หลังคากันแล้วเนี่ยจะอยู่หลังคาแล้วอ่ะยายเป็นไงโอ้นายกเหรอครับยายสวัสดีครับยายหมอมมาเยี่ยมมาดูแลนะแม่ออกไปดิหมอมเขาเป็นห่วงช้าหมอเขาก็มาหมออามใช่ไหมผมบอกแล้วล่ะอาทิตย์ที่แล้วมาเยี่ยมยายยังไม่เท่านี้เลยนะอาทิตย์นี้เป็นงี้ซะแล้วหมอมเขาเป็นห่วงยายยายถ้าเดี๋ยวยายไปอยู่ข้างนอกไหมกุ้งก็หาให้นะก็ไม่หาให้จัดที่ไว้ที่อบต.จะย้ายไปไหมผมจะได้มารับห่วงบ้านมีข้าวกินมีเลี้ยงให้ตลอดไม่ครับห่วงบ้านโอ้โหจะห่วงทำไมมันท่วมขนาดนี้ไม่ต้องห่วงแล้วย้ายนู่นถ้าไม่ห่วงอะไรของในบ้านก็จะเสียหมดเลยเก็บของขึ้นไว้ที่สูงเลยไหมเดี๋ยวผมมาเอาเรือมารับไปไว้นู่นทำไมอ่ะไม่เคยไปอยู่ไหนนี่จะต้องเคยครั้งนี้แหละเอาแล้วถ้ามันท่วมถึงหลังคาทำไงทำไงเนี่ยต้องหมุนเรื่อยๆไปก่อนถึงหลังคาล่ะเปิดหลังคาขึ้นเลยหมุนไปเรื่อยๆก่อนมีไม่ไปอยู่นู่นน่ะมีที่พักนะแล้วก็มีข้าวหม่อมก็เอามาข้าวมาเลี้ยงมาดูแลเราไปไหมเพราะเด็กๆก็ฝากเขาไปไว้ดูแล้วนี่ก็เหลือแค่เนี้ยเอาห่วงบ้านนะห่วงบ้านซะแล้วไม่เป็นไรโอ้ยก็เหลือ5คนเนี่ยแล้วขาดอะไรบ้างอ่ะยายขาดอะไรบ้างก็เหมือนขาดอะไรน้ำข้าวสารก็มีตลอดดีขาดใจอย่างเดียวตอนเนี้ยเดือนตลอดอยากให้น้ำนี่เนี่ยตอนข้าวไม่มีนี่จะออกไปซื้อลำบากหน่อยนี่ก็มาให้เลยแล้วยายแล้วอยากให้น้ำลดยังอยากไม่อยากเก็บไว้นะไม่ไหวแล้ววันนี้มีคนอยู่ไหมปื๊ดอ้าวขอบคุณน้ำยายเนี่ยน้ำมาเยี่ยมนะเด็กๆก็ยังไปอยู่นู่นแล้วถ้าไม่ไหวบอกนะไม่ไหวก็ต้องไหวต้องอยู่อย่างนี้เนี่ยครับท่านซ้ายสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวรอนิดได้ไหมไอ้ที่บอกเขาเข้ามาลำบากหลังนู้นเดี๋ยวผมเร่งให้เดี๋ยวผมเร่งให้นะนี่ๆตั้มดูดิหลังยายเนี่ยอยู่หน้าต่างครับนี่มันหน้าต่างอ่ะเนี่ยได้ๆเดี๋ยวผมเร่งให้ครับครับผมลงน้ำทั้งวันเลยเหรอ
โอ้โหเออปิงเยอะด้วยดิยุงมีไหมยายยุงมีไหมยุงมีกันเนี่ยเออฮะนี่เหรอออกข้างนอกนู้นเลยก็ได้ไล่ไล่กลับไปบ้านเจ๊กก็ได้เจ๊กอยู่บ้านเปล่าวะมันหนักขึ้นนะมันเกินที่จะทนแล้วหมอมหนักขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมอะไรแพ้ตะไคร เออเมื่อกี้ระหว่างทางที่เข้ามานี่ก็บางหลังนี่ก็เกือบถึงหลังคาแล้วเอ๊ะทำไมมันพื้นที่อื่นเนี่ยมันไม่ไปมั้งเหรอน้ำก็เขาก็คงกันกันนะไม่ให้ไปเพราะว่าเขาก็กลัวเดือดร้อนอ๋อแต่ละพื้นที่เขาก็กันไว้รอบเราเนี่ยรอบท่าท่าแดงเหรอทุกพื้นที่ก็กลัวเดือดร้อนกลัวลำบากอ้าวแล้วที่นี่ไม่กลัวที่นี่อ่ะสิครับผมถึงได้บอกว่า ทำไมเราจะต้องทนลำบากเพื่อคนส่วนรวมเยอะๆแต่คนส่วนรวมทำไมไม่เห็นใจเราบ้างบ้านนี่บางหลังเขาก็ทิ้งบ้านไปแล้วเนี่ยทิ้งบ้านครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าห้องน้ำห้องท่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันเออหมดแล้วมันเออหมดแล้วอย่างบ้านนี้เขาก็ต้องทิ้งอยู่ไม่ได้จะนอนยังไงอ่ะเออแต่ยังก็ยังมีชาวบ้านหลายหลังส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ยังทนอยู่อย่างยายเมื่อกี้ใช่ไหมขนาดสุดๆขนาดนั้นแกยังไม่ยอมทิ้งบ้านเออใช่ไหมเราก็ช่วยเหลือกันอยู่ในน้ำอ่ะเนี่ยดูหลังนี้ดิสีฟ้าเนี่ยนี่ก็ไม่มีคนอยู่แล้วมีครับเขามีเหรอครับอยู่อ๋อชั้นบนยังพอได้ปกติเขาจะอยู่ชั้นล่างแต่นี้ชั้นบนเนี่ยนอกจากสุดๆแล้วถึงจะขึ้นไปอยู่เนี่ยนี่ก็ทอดแหกันเลยเอ้ยยกยอใครไม่เคยเห็นยอมั่งเนี่ยเขาเรียกยอเจ้าของไปอยู่ทิ้งเปไปอยู่ไหนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเขาก่อนนะได้ละเนี่ยที่บอกว่าเขามาอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะครับนอนบนเปรอ่ะแต่นี่ฝนมันตกนะเอ้าบ้านไม่มีอยู่อ่ะก็อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาอยู่บนต้นไม้แล้วบนต้นไม้แล้วเดี๋ยวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เจ้าของดูบ้านก็เข้าได้เปล่าได้ช่องเนี้ยเข้าได้เดี๋ยวนี้ให้เขามานั่งบนนี้แล้วถ่ายรูปได้ไม่โอ้โหเฮ้ยข้างในนี่มันหลังคานี่หว่าน่ะหลังคาที่ตากปลาเค็มไงครับอ๋อหลังนี้เหรอใช่เข้าไปไงอ่ะเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยดูให้มันสุดๆไปเลยโอ้ยนี่มันเอานี่มันหลังคาแล้วหลังเนี้ยเฮ้ยๆๆเอาหมอบแมวเซาหน่อยเฮ้ยระวังไอ้เหี้ยเอ้ยแมงมดแดงมีป่าววะเฮ้ยมาดูนู่นไม่ต้องมาดูกูดูชาวบ้านนู่นเอาหายแล้วติดมาเร่งเครื่องหน่อยเรือติดโอ้โหนี่มันถึงหลังคาแล้วนี่ไม่มีสัญญาณมือถืออีกแล้วนะครับมิสคอครับมิสคอดูนู่นเลยเฮ้ยนี่บ้านเขาเป็นไม้ไงเป็นไม้เย้โอ้โหอยู่ยังไงวะเนี่ยอย่างนี้เฮ้ยโอ้พ่อไม่อยู่สวัสดีครับพ่อไปไหนอ่ะดีครับเปิดที่นี่หน่อยได้ไหมเนี่ยหน้าต่างติดไม้หนุนตีไว้เหรอเฮ้ยไม่พ่อไม่ดึงไว้มันจะไปไหนเฮ้ยระวังสายไฟอุ้ยน้ำไส้นะต้องใช้เรือแทนรถห้องน้ำเออแล้วห้องน้ำทำไงอ่ะหมอก็แล้วใส่ไปนะฮะไปตามบ้านนี้ไปข้างนอกใช่ไหมนี่ที่ขอไว้ก็จะมาไว้จุดนี้ที่มัน
ปกติเขาจะขึ้นไปนอนอยู่บนนู้นวันนี้ฝนตกอ๋อโหเนี่ยหลังนี้ใช่ไหมที่ใช่ๆตากปลาบนหลังคาแล้วแล้วปลาไปไหนแมวไปกินแล้วยังอยู่กี่คนนะฮะ2คนครับ2คนแล้วไม่แล้วนี่หนุนไปนี่จะถึงหลังคาทำไงอ่ะก็ต้องยอมยอมถ้ามันมิดตรงนี้เลยทำไงถ้ามันขึ้นไปอีกทำไงก็ต้องหมุนขึ้นไปอีกเหรอเปิดหลังคาเข้าเคยเปิดไหมก็แล้วไอ้ตอนที่มันท่วมเยอะอ่ะเมื่อตอนปีนั้นก็เนี่ยถึงอยู่ประมาณนี้พื้นบ้านไม่ตอนปี54ปี54ถึงไหนเฮ้ยนี่มันก็ใกล้ถึง54เนี่ยใกล้อ่ะ54นี่คือถึงถึงตรงนี้อ่ะเนี่ยชี้มังนอกหน่อยนี่อีก30เซนก็ถึง50เนี่ยนะ54เอ้าก็อีกประมาณไม้ทัดเดียวถึงแล้วใช่30เซนที่จะมาใหม่เนี่ยคือ54แล้วล่ะมาเมื่อไหร่นี่กำลังมาเนี่ยมาแล้วเหรอ7วันเนี่ยโอ้ยเจ้าจ๊อดตายห่าแล้วดูไม่เหลือเอาน้ำมีน้ำมีไหมมีน้ำไหมมีเอาไหมเอาป่ะเอาไปให้พี่เข้าไปเอายกนึกว่าพ่ออยู่พ่อข้ามาเที่ยวเป็นปกติพ่อจะนอนบนต้นไม้นู่นใช่ไหมฮะปกติพ่อจะนอนบนต้นไม้นู่นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้ฝนตกในบ้านยังมีไฟอยู่ไฟฟ้าไปมอมจะดูคนแก่สองคนนู้นหน่อยไหมเอาไปสิไปไปโอ้ยเก็บอยู่นี่ครับไหนตากาตาประเทศนี้เออไปดูคนแก่นะอันนี้น่าสงสารหม่อมเพราะว่าไหนยายนั่นเหรอมากครับครับผมสู้ๆนะพี่นะทนอีกหน่อยไม่รู้เมื่อไหร่ผมบอกไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่หน้าที่ผมนะผมตอบไม่ได้ถ้าเป็นหน้าที่ผมนะผมตอบได้เลยพรุ่งนี้เลิกท่วมเลิกท่วมใช่ไหมเออถ้าผมสั่งได้นะเอ้ยเอาหัวเข้าเดี๋ยวหัวเข้าจริงๆมันเลิกท่วมง่ายนิดเดียวปล่อยไปที่อื่นนะเปิดประตูน้ำแต่ว่ามันต้องปล่อยลงทะเลอ่ะมันต้องบริหารคือบางพื้นที่ยังทำนากันอยู่เลยนะตอนนี้อ้าวที่ชื่อยายเหรอจริงๆที่ผักไห่นี่ป่ะแถวอยุธยาเนี่ยนี่เห็นมิเตอร์ไฟไหมเนี่ยไอ้ตั้มเห็นไหมนี่ถ้าปี54ก็ขึ้นมาอีกหน่อยนี่จะอยู่สองคนตายายนะไม่มีลูกไอ้ฝั่งนู้นน่ะมึงมองไปที่ถนนเด้กล้องอ่ะนั่นน่ะถนนฝั่งกระโดนอ่ะถนนมันยังรถวิ่งได้เลยแต่ว่าเนี่ยบ้านคนแถวเนี้ยมันอยู่ไม่ได้กันแล้วหมาเห่าอันนี้ให้แกตักชุดนะเออเอาตาหยอยสวัสดีครับสวัสดีครับตาเดี๋ยวหม่อมมอบให้เม็ดถือไว้เอาตาของมาให้ครับทีปั๊บสวัสดีครับสวัสดีครับหม่อมมาเยี่ยมป้าหม่อมมาเยี่ยมเป็นไงบ้างแต่เนี่ยน้องไม่หลับหัวน้ำจะแปะหลังหัวน้ำจะแปะหลังแปะหลังแล้วแปะทำไงอ่ะแปะแล้วทำไงไม่รู้จะทำไงอยู่กี่คนเนี่ยสองคนมีหมาอีกตัวนึงโอ้ยมึงเห่าเก่งซะด้วยนะมึงเนี่ยเออไฟฟ้าถูกตัดไปยังจะใช้ไฟแล้วปี 54อ่ะที่ท่วมเยอะๆท่วมถึงไหนมาไม่ทันค่ะเอาเนี่ยอยู่ที่หลังเอามาอยู่ที่หลังนะเพิ่งย้ายมาแจ็คพอตแตกเลยนะปี 55แจ็คพอตแตกเลยท่วมทุกปีไหมอย่างเงี้ยไม่ทุกปีแต่ปีนี้หนักสุดนานสุดกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วยายมาอยู่เนี่ยไม่ๆที่ท่วมแบบนี้สองเดือนยังกระดาที่ท่วมหนักๆเนี่ยนะมาไอ้คนนี้นี่เออใครอ่ะไอ้คนนี้นี่ใครชื่ออะไรอีนวลแตงโมอ๋อแตงโมไปเดี๋ยวเราไปทางนู้นบ้างไปเวลามันไปนะยายนะให้กำลังใจนะสู้เดี๋ยวถ้ามันขึ้นสูงเนี่ยย้ายไปอยู่อบต.ไหมอยู่วัดไหมไม่ไปไม่อยากที่นี่ไม่อยากทิ้งบ้านเออเดี๋ยวผีหลอกเดี๋ยวผีหลอกทำไมอ่ะวัดกลัวผีหลอกโอ้อยู่หลายคนแม่ผมก็พูดไปงั้นแหละผมไม่กลัวหรอกผีเออกลัวคนดีกว่าน้องขายตรงนี้
หน่อยเฮ้ยคราวนี้เลยก็ได้ป๊อปเดี๋ยวไปบ้านเยี่ยมบ้านหลังเนี้ยฮะติดแล้วเหรอติดน้ำเหรอสายไฟติดน้ำเหรอโอ้แล้วทำไงวะนะเฮ้ยแล้วมันไม่ช็อตเหรอวะลองไปดูดิเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้ให้เขาอพยพออกไปอยู่นู่นเลยหลังนี้ยังต้านฉุนสูงหน่อยซ้ายมือสูงนี่ต้องอันนี้นี่นี่ก็นั่นครับพยพโอ้เนี่ยมันติดน้ำแล้วน่ะสายไฟเข้าทางนี้สิเข้าตรงนี้สิแล้วใต้หลังคาโอ้โหเฮ้ยนี่บ้านจะพังแล้วเนี่ยนี่เอียงจะพังแล้วน่ะก็น้ำขนาดนี้มีคนอยู่ไหมน่ะมีครับมีเหรอโอ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งน้ำบ้านมันพังขึ้นมาเขาทำไงคือตอนนี้เขาย้ายมาอยู่บ้านนี้แต่เขาบ้านนั้นมันอยู่ไม่ได้ครับมันนอนอยู่บ้านนี้แต่ปกติคนก็จะอยู่หลังเนี้ยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะตามจริงมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งสองหลังอ่ะเราเข้าตรงนี้ไหมข้างเนี้ยข้างนี้แหละนี่คือหน้าแรงก็จะอยู่บ้านนี้โอ้โหนี่มันบ้านนี้ได้ไหมป๊อปเข้าช่องนี้ได้ไหมเนี่ยช่องนี้ได้ไหมช่องขวาเนี่ยขวาเนี่ยนี่ตรงข้างหน้าเองอะหรือจะไปข้างหน้านู้นออกนู้นไงเขาอยู่ข้างหลังนี่พี่เขาอยู่หลังนี้ไม่ใช่เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาอยู่หลังนี้นะครับหรือออกคลองอะหรือจะหลังไม่ออกคลองเนี่ยเนี่ยไงมีคนแล้วเนี่ยฮะเข้าไหนเข้านู้นอะอ๋อนี่นอนอยู่บนนี้เดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้หน่อยได้ไหมมีอยู่อีกคนเนี่ยแม่ผมและหลานอยู่อีกคนสามคนหือมีทีวีดูไหมครับไม่มีแล้วอยู่ทางไงอยู่ยังไงอยู่ไปงั้นนะนะเออผ้าอยู่เออต้องยกพื้นหนีตลอดเพิ่งจะหนุนขึ้นครับเลยท่วมไปแล้วตั้มต้องดูนู้นนึงถึงหลังคาแล้วนู่นนอนเสียบอยู่ข้างหลังคาอีกรอบนึงก็หลังคาฮะอีกรอบนึงก็หลังคาแล้วนี่แหละคาแล้วแล้วทำไงอ่ะถ้าถึงหลังคาแล้วทำไงต้องไปก็อยู่ต้องย้ายไปอยู่อบต.แล้วครับอ๋ออยู่วัดนะย้ายไปอยู่วัดไงอบต.ท่าดินแดงใช่ๆเดี๋ยวหม่อมเขามีอาหารมาเลี้ยงไปไหมมีที่อยู่ด้วยเป็นศูนย์อพยพเดี๋ยวรอให้มันเต็มที่ก่อนขึ้นเต็มที่ก่อนได้มั้ยเต็มที่สุดก่อนนะครับเอาไปดูเด็กหน่อยมั้ยหม่อมครับเด็กที่ไหนอ้อมหลังครับ2คนต้องอ้อมหลังนี่ใช่มั้ยอ้อมไปอ่ะอ้อมไปอีกอยู่2คนเด็กหลังเดียวกันเนี่ยคนละหลังหลังนู้นระวังงูนะกลางคืนเนี่ยโอ้ยจะมีงูด้วยเหรอมีเหรอวันนั้นแทบโดดน้ำมันไม่ไหวรอดไปใต้ต้นไม้งูแม่ก็จะลงมาในเรือบอกอย่าเพิ่งลงกูโดดน้ำชิบหายนะอย่ามาตรงนี้นะไอ้ทั้งงูทั้งมดแดงระวังมือไอ้มดไม่กลัวหม่อมกลัวต่อกระแตนเนี่ยยิบดูแม่งถ้าบ้านผมแม่งท่วมขนาดนี้ผมย้ายนอกออกนอกประเทศแม่งเลยแบบไปอยู่ต่อใช่ไหมที่หายย้ายไปอยู่ประเทศอื่นใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทยเฮ้ยแล้วเราจะออกไงวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยล็อกตรงเนี้ยได้ป้าสวัสดีหมอสวัสดีครับจำหม่อมได้เลยได้ยินเสียงว่าจะคล้ายๆน่าเป็นไงบ้างอ่ะหนักกว่าเดิมเปล่าหนุนแล้วไม่เครียดแล้วหนุนขึ้นสูงราคาแล้วหนุนสูงหลังคาเลยเหรออ๋อถึงหลังคานี่ไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วออกไปข้างหน้าดิออกไปข้างหน้าบ๊อบข้างหน้าดีกว่าเนี่ยโดดอยู่ติดหลังคาโดดเดี๋ยวไปดูหน่อยออกได้ก่อนนู่นออกนี่ได้ล็อกออกเนี่ยล็อกข้างกำแพงอ่ะออกนู่นเลยออกนู่นเลยอ่าเรือจะไปได้ปะวะว่าเนี่ยเรือไปได้ไหมได้ในหัวนั่นในดีวะเฮ้ยเฮ้ยสังกะสีก็พังไปไม่ได้บ๊อบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตัดหน้าให้หน่อยดิไอ้ตั้มมึงดูอุปสรรคหน่อยดิเฮ้ยเพื่อชาติไว้ป๊อปนี่ไอ้เหี้ยโอ้ยมันดีเรือเลยวะเฮ้ยหันไปโน่นเพื่อชาติไว้ป๊อปเว้ยเฮ้ยระวังหัวหลังคาไอ้กล้องมึงก็มองไอ้เหี้ยมัวแต่มองกล้องไอ้ที่หัวแตกอันนี้ตรงกูเลยเนี่ยตรงเนี้ยหงายท้องไงเอาจอดตรงนี้ไหมจอดตรงนี้ดีกว่าบอมเอาไม่เป็นไรพี่ผมเอาหัวออกมาแล้วคนอื่นหัวอยู่ไหนช่างมันใช่ไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 
เดี๋ยวผมแอนเงี้ยโอเคมารอดไปรอดไปรอดแล้วพี่ผมว่าถ่ายตรงนี้จะง่ายกว่านะเออเนี่ยเดี๋ยวออกโอ้โหนี่มันหลังคาเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวหม่อมเขาจะให้ไปอยู่อบต.ไหมเราทำไหนนี่ติดหลังคาแล้วอย่านึกว่าจะรอดนะกล้องนี่เนี่ยคุณจะหนุนเสร็จนี่ขึ้นหลังคาแล้วนี่อยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กับหลานนะไหนหนูโผล่หน้ามาดูหน่อยนี่เออโผล่ตรงนี้นี่นี่โผล่รู้นี่นี่โผล่รู้นี่นี่หลังคานี่คือเนี่ยนี่เออนั่นน่ะนั่งไม่ได้ต้องนอนเหรอแล้วทำไงชีวิตนักกิ่งจะให้ไปอยู่ที่ศูนย์เอาไหมของหนูต้องดูของก็เก็บขึ้นไว้ที่สูงเลยได้ไหมแล้วหม่อมเขามีอาหารเลี้ยงมันจะได้สะดวกหน่อยห้องน้ำห้องท่าก็มีจัดไว้ให้เอาไหมเดี๋ยวให้คนมารับหืมอย่าไปห่วงมันเลยของห่วงชีวิตก่อนดีกว่าห่วงของหนูสูงนะถ้าท่วมนี้ถึงจะไปอ้าวไวเข้มหลุดมา20ประตูเลยนะรอถึงที่สุดใช่ไหมพัดลมยังต้องแขวนเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องซื้อพัดลมแขวนเลยเนี่ยนี่มาดูนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าพัดลมแขวนใช่ไหมเออนี่พัดลมวอไทติดผนังเห็นไหมดูพัดลมเนี่ยดูพัดลมหมดแหละเหลือแต่คนนอนอย่างเดียวโยงหมดแล้วห้องน้ำห้องท่าทำไงไปตามน้ำไปตามน้ำไปตามน้ำไม่เคยถ่ายหรอกมันเครียดไงเครียดไหมป้ามันต้องทำใจแล้วนะนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่อยู่แบบนี้ก็ตั้งโอ้โห 4-5 เดือนแล้วนะไม่นึกแล้วนึกไม่ออกแล้วไม่อยากจะนึกกลับไปแล้วใช่ไหมนี่มันหลังคาแล้วเนี่ยอยู่หลังคาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปิดหลังคาอยู่ดิโอ้พระราฟ้าร้องเสี่ยวมุกันให้ตื่นหลังคาเออนอนคุ้มโปงกระลาสู้นะอีกแค่วาเดียวเองโอ้ยเพิ่งจะทำเสร็จเพิ่งจะขึ้นเนี่ยระวังไฟหน่อยนะไฟปลั๊กไฟอ่ะมีสายไฟสายไฟไอ้นู้นอ่ะไม่เห็นมาทำเลยเออแล้วเดี๋ยวเข้ามาเพราะตอนนี้มันท่วมกำลังเร่งช่วยที่นู่นกันก็ออกไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเร่งให้นายกเร่งให้ขอบคุณมากจ้ะครับหาวิแล้วของมาให้ได้ยะได้แล้วนะบายได้ยินเสียงจำได้เอ้ยภาวนาอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เอาใจช่วยไปดูบ้านคนแก่ผู้สูงอายุอันนั้นหน่อยไหมคนไหนที่พิการหน่อยไหมตีเขาหนุนขึ้นไหมอ๋อ อันนี้ก็เนี่ยหน้าต่างเนี่ยมอมเห็นไหมจะไปดูหน่อยไหมล่ะเออไปบ้านหลังนู้นหน่อยไปที่เราเคยเข้าไปเยี่ยมเขาอันนี้มันคนละตำบลนะแต่เราก็เยี่ยมเขาได้ใช่ไหมเพราะนั้นที่เขาได้ของไปด้วยใช่ไหมใช่ที่มอมมาแจกแล้วผมให้เขาตั้มดูดิตอนนี้ที่จะเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกเขานะถ้าเขามีเวลาก็เอาไปกินเนาะเดี๋ยวเราจะทำศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านถามว่ามีคนออกมาอยู่ไหมถ้ามีก็พักที่นั่นกินที่นั่นแต่ถ้าไม่มีเราก็ทำอาหารแล้วมาส่งให้เขาช่วยเขาหลังไหนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะนายกก็ช่วยเขาไปก็เดี๋ยวทำอาหารตรงนั้นแล้วเดี๋ยวใส่เรือลงมาให้ใส่เรือลงมาแจกเขาไปหลังไหนที่เขาอย่างเมื่อกี้ผมก็เข้าใจเขานะเขาบางคนเขาอยู่มาแล้วทนมาแล้วก็จนถึงที่สุดอ่ะเขาถึงจะยอมออกไปแต่ถามว่ามันสบายไหมมันไม่สบายหรอกต่อให้มันแบบชินกับสถานการณ์ก็เถอะแต่ยังไงมันก็สู้น้ำไม่ท่วมไม่ได้น้ำไม่ท่วมยังไปไหนมาไหนหากินทำมาหากินได้ง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือหน้าต่างนี่นี่ขวานี่ไอ้ตั้มขวาเออคือถามว่าเขาเดือดร้อนมันสุดๆแล้วอ่ะใช่ไหมนี่ก็น้ำก็เข้าไปในบ้านถึงหน้าต่างเดินลุยกันครึ่งตัวครึ่งตัวในบ้านแล้วตรงนั้นก็คือยังมีชั้นสองหลังนี้ยังมีชั้นสองแต่นี่เขามีใต้ถุนทุกบ้านใช่ไหมเนี่ยมีป้านอนอยู่บนนั้นแกก็บอกว่าแกร้อนเออป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้ามอมมาเยี่ยมครับสวัสดีครับ
เป็นไงบ้างครับยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มสู้อีกแล้วยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีใช่ไหมอย่างยายหง่าว่าแต่ยายหง่านั่งร้องไห้ทุกวันเลยนี่ก็ครึ่งตัวเลยในบ้านงัดหลังคาอยู่ขึ้นแล้วงัดหลังคาหลังคาเนี่ยค่ะเอ้างัดนี่คือเปิดหลังคาอยู่แล้วเหรอเปิดหลังคาแล้วเดินขึ้นบ้านอ๋อนี่ตู้มันเดินนี้เห็นบ้านตั้มเห็นไหมต้องเปิดหลังคาขึ้นบ้านแล้วค่ะแล้วถุนมุดไม่ได้อะโอ้โหแล้วทำมาหากินยังไงอะฮะทำมาหากินยังไงเปล่าไม่ได้ทำไม่แล้วเวลากินข้าวทำไงหุงกินเองทำมาตัวเล็กตัวเล็กนี่นะโอ้โหไปปัดหางเลยนั่นน่ะนั่นน่ะลุงลุงก็ครึ่งตัวเลยน่ะตรงนั้นน่ะตื่นไปหน่อยอะยังสู้ไหวไหมไหวค่ะไหวนะมอเตอร์ไซค์ยังไงอะอยู่ข้างบนแล้วมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนแล้วไม่ได้ใช้แล้วเอาให้จุดไหมหมอนะเอาเอาพี่เอาป้ามาไหนไหนมาแล้วเอ้าระวังครับระวังครับอุ้ยไม่ต้องขอบคุณผมครับผมไม่ใช่ของผมคนเดียวมีของคนเขามาร่วมบริจาคนะครับก็หลายๆคนที่เขามีจิตช่วยๆกันกุศลมาบริจาคกันร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้จะคนละตำบลเราก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันดูแลนี่ตำบลอะไรเนี่ยตำบลกุฎีค่ะเขาปิดกุฎีกุฎีเหรอเขาปิดประตูแล้วนะค่ะหนูเห็นแล้วหนูบอกเพิ่งในคลองเนี่ยปิดประตูอะไรปัญญาอ่อนไม่เดี๋ยวก่อนปิดประตูอะไรประตูว่าข้อค่ะทำไมปิดทำไมไม่น้ำเข้าไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่เขาค่ะแล้วก็ให้มาอยู่พื้นที่เราจ้าต้องขอบคุณเขาที่น้ำมันได้ท่วมบ้านไปเลยเออมึงขอบคุณเขาไปว่าเขาดิเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดิประตูน้ำไหนเนี่ยประตูเนี่ยก็โค้งอะไรนะเดี๋ยวเราเอาไปดูหน่อยดิอะไรประตูไหนปิดอะไรกันเนี่ยตายแล้วแล้วคนที่นี่อยู่ไงผ่านมาเห็นก็ปิดก็ต้องทนลำบากอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีใครมาช่วยเหลือบ้างไหมคะไม่มีมีแต่นายเลยเขามามีแต่นายกคนเดียวนอกนั้นน่ะไม่มีเมื่อวานมีหน่วยกู้ภัยมามั้งเออแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันไปไหนหมดแถวเนี้ยมองไม่รู้เขาอาจจะท่วมก็ได้นะมองในแง่ดีอย่าไปว่าเขาคิดกันเอาเองอย่าให้กูคิดแทนก็แล้วกันกูคิดดังไปดูประตูน้ำหน่อยดิจ้ะจัดไปมันยังไงกันทำไมเขาเพิ่งปิดวันนี้แล้วไงปิดเพื่ออะไรไม่ให้น้ำเข้าไปไม่ให้เข้าน้ำเข้าพื้นที่เขาเอ้าจริงๆแต่ก่อนนี้เขาก็ปิดอยู่แล้วป่ะคือทำข้อตกลงกันไว้เนี่ยให้น้ำล้นบานไม่ให้เกิน10เซนอ้าวแล้วก็ต้องไม่ปิดต้องปล่อยคือมันมีระดับอยู่พอล้นแล้วก็ล้นไปเลยคือไม่ให้มันท่วมไปมากกว่านี้สำหรับพื้นที่นี้แต่ตอนนี้มาปิดอีกก็ล้นท่วมขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้เพิ่มจากอาทิตย์ก่อนที่ผมนำของบริจาคจนถึงวันนี้เนี่ยกี่เซนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ40เซน40เซนแล้วปกติเนี่ยมันท่วมเท่าไหร่เนี่ย4เมตรครับแล้ว40ก็เป็น4เมตร40 50แล้วคน2คนต่อกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องยืนเนี่ยคนโอ้โหคนมันต้องสูง2เมตรแม่น้ำตรงเนี้ยประมาณเกือบ40เมตรความลึกอ่ะไอ้แม่น้ำอ่ะโอเคมันได้อยู่แต่ว่าไอ้พื้นที่ที่คนอยู่เนี่ยมันท่วมกันยังไง4เมตรเลยก็พื้นใต้ถุนอ่ะจะรวมใต้ถุนด้วยใต้ถุนประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่3เมตร3เมตร50 3เมตร3เมตร3เมตรอ่ะตีถ้า3เมตร3เมตร50จากพื้นบ้านมันถึงพื้นบ้านอีกครึ่งตัวอีกครึ่งตัวก็ประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งก็ประมาณ4เมตร50เนี่ยอันนี้คือนี่คือไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่ปิดบ้านแล้วครับไม่มีอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยแล้วที่ทำข้อตกลงกันไว้อ๋อนี่ตกลงกันระหว่างตำบลกับตำบลใช่ทั้งนายอำเภอทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งชลประทานตกลงว่าคือจะไม่มีการเสริมบานประตูก็คือถ้ามันล้นคือมันได้แค่นี้ได้แค่นี้ล้นก็คือล้นล้นก็คือล้นไปหน้าประตูน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้คือคนมาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ตอนนี้ล้นให้เขาไปดูดิทำอะไรกันไปทำไมหม่อมนั่นนะเดี๋ยวจะหาว่าผมบ้าบ้าผมอยากดูเองฮะเดี๋ยวผมจะถามว่ามาทำอะไรกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันนี่คือคนพื้นที่ไหนฝั่งของบ้านกูดีโอ้ยดูแล้วเขามาทอดแหหาปลากันเปล่าลองดูลองดูหรือว่าเขามาทำอะไรกันในพื้นที่ฝั่งนี้แทบจะตายกันอยู่แล้วทำไมไม่แบ่งเขาไปบ้างอ๋อตามมาทางนี้ดินี่
เนี่ยประตูน้ำเนี่ยมีคนมาเนี่ยมีทั้งอะไรเนี่ยมีรถหวอด้วยชลประทานชลประทานเหรออ้าวแล้วได้คุยกันกับเขาหรือยังว่าที่เราตกลงกันไว้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเขาก็ยังมาปิดอยู่นี่ที่เห็นนี่คือเอาดินมาปิดใช่เอามากั้นกั้นไว้เขามากั้นไว้อีกก็ไม่ให้น้ำเข้าไปฝั่งนู้นก็ดูฝั่งนู้นเขาก็มีน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าระดับน้ำมันคนละระดับกันใช่ไหมตั้มยืนดิก็คนระดับกันอ่ะพายย้อนกลับเลยม้วนกลับมันคนระดับกันเขาก็พยายามจะมากั้นน้ำฝั่งเขาอะนะก็ท่วมอ่ะนั่นก็ท่วมแต่ว่าฝั่งนี้ท่วมเยอะกว่าฝั่งนู้นเขาก็ท่วมพายออกพายออกนั่นอ่ะเขาก็เอาดินมาเอาไม้มาเสริมปิดไว้ไม่ให้น้ำฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งกันนู้นฝั่งกันนู้นเอ้าแล้วทำไมฝั่งนี้ไม่ทำมั่งก็ทำอีกก็ตีกันตายห่าดิครับทีนี้ใช่ไหมน่ะนั่นน่ะนี่รถบังอยู่อันนี้คือประตูระบายน้ำนะครับที่จากอำเภอนี้ข้ามไปอำเภอนู้นอำเภอนู้นอำเภออะไรนะตำบลกูดีครับตำบลกูดีที่มีปัญหากันนะว่าฝั่งนู้นระดับน้ำเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยระดับน้ำต่ำกว่าทางด้านนี้เมตรหนึ่งต่ำกว่ากันเมตร50เซนทำกันอย่างนี้ก็มันจะตีกันตายห่าวนะฮะเนี่ยดูเนี่ยดูเห็นเนี่ยดูเห็นเลยว่าฝั่งนี้น้ำท่วมเนี่ยเต็มจะถึงถนนแล้วฝั่งนู้นยังต่ำกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมจะบอกว่าไงดีมันเป็นเรื่องของข้อตกลงที่เขาทำกันมาแต่ว่ามันก็ละเมิดข้อตกลงกันแล้วก็ไม่รู้ยังไงวะเรื่องนี้ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ช่วยมาดูหน่อยเพราะงั้นปล่อยให้ทำกันเองอย่างนี้ต่อไปมันก็ทะเลาะกันตายผมมองว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่กลัวจะทะเลาะกันตายเพราะคนฝั่งนี้ถ้าเขาฮือขึ้นมาบ้างอ่ะเพราะเขาเดือดร้อนเดือดร้อนมา4เดือน5เดือนอ้าวแล้วฝั่งนู้นน่ะเขาท่วมเดือนเพิ่งท่วมประมาณ2อาทิตย์อ้าวจริงเหรอจริงๆคือน้ำมันเพิ่งล้นไป2อาทิตย์2อาทิตย์ไปพี่ไปเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวเราไม่อยากให้ทะเลาะกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันในเนี่ยดูอย่างเนี้ยเค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วกันอันนี้คือความจริงที่เราเห็นน่ะเราเห็นกันเนี่ยว่ามันระดับน้ำมันต่างกันจริงๆก็อันนี้มันอยู่ที่ข้อตกลงที่ทำกันไว้แต่ว่าจะละเมิดกันอะไรกันนะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกถ้าผมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกผมก็คงจะตอบได้ถามว่าถ้าเราจะเอาเท่าที่เห็นน่ะเอาเท่าที่เห็นน่ะว่าเนี่ยเนี่ยนี่ยอดมะม่วงเฮ้ยเอามะม่วงมาแดกหน่อยสิไอ้สัตว์นี่ไม่ต้องปีนแล้วไอ้ชิบหายโอ้โหนี่น้ำหลากด้วยนี่มันมีประตูน้ำประตูเดียวเหรอเนี่ยอันเนี้ยมีอยู่4ประตู3ประตู3ประตูที่โดนแบบนี้คือพื้นที่ของท่านแดงเนี่ยมีอยู่3ประตูแล้วก็โดนกั้นขึ้นมาทุก3ประตูแล้วเขากั้นขึ้นมานี่กั้นเพื่อให้น้ำฝั่งเขาเนี่ยพอแล้วแล้วเขาเดือดร้อนท่วมมา2อาทิตย์เดือดร้อนนี่ท่วมมา5เดือนอันนี้คือบ้านหลังนี้คือที่มีคนแก่อยู่สวัสดีครับสวัสดีลุงลุงอยู่ข้างในนี่ดูหลังนี้ดินี่อันนี้นี่หลังคาฮะมันถึงกันขนาดนี้แล้วถามได้ยินนายกได้ถ้ามันมาอีกเนี่ยมันเท่ากับปี54แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราที่ถามพี่คนนั้นเนี่ย30เซน30เซนก็เท่าปี54นี่มันก็หน่อยเดียว30เซนแค่ไม้บรรทัดเดียวแล้วถ้าเขายังกั้นกันแบบนี้มันก็ไม่ไปไหนเวลาน้ำมันมาจากทางอื่นแล้วทำไมเราไม่ไปทำกั้นทางอื่นจุดอื่นที่มันน้ำไหลมาล่ะทำไมเราไม่ทำบ้างก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แล้วก็สงสารเขาใช่ไหมแล้วที่ก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาท่าดินแดงเนี่ยอำเภอตำบลอะไร
มาจากเสนาแล้วเสนาเขาท่วมไหมเขาก็ท่วมแต่เขาไม่ได้เยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ตรงนี้มันต่ำกว่าชาวบ้านเขาต่ำกว่าอำเภออื่นเขาเป็นพื้นที่รับน้ำมันก็เลยต้องรับน้ำไปเต็มๆแต่ถามว่าตำบลที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่รับน้ำเหมือนเราอ้าวปกติก็คือรับน้ำเหมือนกันก็ตามเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจพิเศษอะไรมาอันนี้เนี่ยมองไม่เห็นแล้วกันอ้าวมองไม่เห็นเพราะนั้นเราก็ต้องรับกรรมแบบนี้ต่อไปแล้วนายกได้ไปเรียกร้องอะไรบ้างไหมเวลาประชุมมีประชุมกันไหมก็จังหวัดเคยเรียกเข้าไปคุยไหมก็มีประชุมนะประชุมคอนเฟอเรนซ์นะอ๋อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ทำข้อตกลงกันว่าในเมื่อเรายอมท่วมทางโน้นก็ไม่ต้องปิดให้มันล้นบานไปโดยธรรมชาติล้นไปมันก็นั้นก็เข้าได้ช้าหน่อยเพราะยังไงก็เต็มตลิ่งตรงนี้แล้วครับผมแล้วก็ล้นไปคุณก็รับช่วยเราหน่อยแล้วถามว่าตรงเนี้ยท่วมเต็มที่แล้วคุณมาปิดอย่างเงี้ยความรู้สึกฝั่งนี้จะมีความรู้สึกว่ายังไงใช่ไหมชาวบ้านเขาจะมีความรู้สึกยังไงมันไม่ยุติธรรมไงแล้วนี่เมื่อกี้เห็นป้าเขาบอกเขาก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยมาปิดประตูระบายน้ำกันแล้วพื้นที่ตรงนี้ถ้าน้ำมันเอ่อมาจากเสนาอีกมันก็ต้องรับมันล้นอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับมันก็เข้ากับว่ามันก็จะถึงปี54แน่ๆครับแล้วทางจังหวัดเขาว่าไงได้มาประชุมไหมก็ทางจังหวัดก็มีแต่เพียงบอกว่าให้เตรียมความพร้อมให้คุยกันเองครับน้ำใช่ให้คุยกันเองให้คุยกันเองให้ตกลงระหว่างตำบลกับตำบลครับแล้วจังหวัดไม่เป็นกลางอย่างนี้แล้วทำไงอ่ะก็ตกลงกันแล้วก็ไม่ทำตามตกลงแล้วทำไงก็มันก็ต้องเป็นแบบเหมือนเอาผมถามตรงๆอ่ะเมื่อตูระบายน้ำกันอ่ะตอนปี54ที่นี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านายกไม่อยู่ฮะช่วงนั้นผมยังอยู่แต่ณตอนนี้ถ้าเป็นแบบนั้นตรงนี้ก็ต้องพังเหมือนกันผมไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นนะถ้ามันยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ณตอนนี้นะเพราะว่าผมถามว่าชาวบ้านเขาก็หมดความอดทนแล้วใช่ไหมจะให้เขาอดทนไปถึงไหนไม่แล้วถามจริงๆนายกแล้วได้คุยกับทางจังหวัดหรือทางอำเภอไหมว่าเมื่อไหร่จะระบายมันออกไปไม่มีคำตอบนี่ครับมีแต่คำตอบมีแต่ไม่มีคำตอบของเขานี่คือว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่มีแต่เพียงบอกว่าน้ำจะมาแต่ถามว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกยอมเตรียมอีก30 เซน20 เซนแล้วเขาให้เตรียมเนี่ยให้เตรียมอะไรก็เตรียมหนึ่งทำใจเตรียมใจเตรียมใจรับสภาพนะครับแล้วเตรียมอะไรอีกเตรียมช่วยเหลือตัวเองส่วนใหญ่ก็จะต้องเตรียมช่วยเหลือตัวเองมันก็ช่วยกันมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไงวะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบนายกคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่จบผมถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเดือนธันวาประมาณเดือนธันวาหลังเดือนธันวาครับปีใหม่แล้วเนี่ยน้ำจะหายท่วมไหมก็ยังรับปากไม่ได้คาดเดาไม่ได้เหมือนกันกี่หลังนะในกี่หมู่บ้านนะ8หมู่บ้านครับ8หมู่บ้านรวม560หลังรวมกับถ้ารวมกับหมู่กุดีด้วยก็ประมาณ600นิดๆ600เราจะเข้าไปดูบ้านหลังที่เราเคยเข้าไปดูมั้ยไปว่านะวันนั้นกับนะวันนี้ความแตกต่างมันประมาณไหนเอาเข้าไปไหนๆมาแล้วไปถึงที่สุดบ้านพิโกบ้านพิโกเนี่ยหลังคาพังไปแล้วหลังนี้มาครั้งที่แล้วก็พังเข้านี่ก็ได้มั้งเฮ้ยไม่เรือเอียงซ้ายวะหนักข้างกูเนี่ยเยี่ยมผู้ป่วยเอามาพูดนิดนึงนะอดีตกำนันตำบลให้แดงหลังนี้พังไปแล้วนี่บ้านอยู่ไม่ได้แล้วพังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
อ๋อดูไลฟ์อยู่ยังไงนอนสบายเปล่าท่านกำนันไปไหนอ่ะครับท่านกำนันไปไหนอ่ะหลงไรครับเดินได้เดินได้ไหมไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกแกทำการบริหารเชื่อเป็นไงพี่ครับเป็นไงน้ำขึ้นป่ะผมบางอินมาใส่เขาเนี่ยฮะผมอยู่บางอินมาใส่เขาเนี่ยบางอินก็ท่วมเหรอบ้านแฟนครับบ้านแฟนอ๋อนี่นี่บ้านแฟนครับผมแล้วมีความรู้สึกไงที่เขาจะกั้นประตูบ้านกูดีอีกไม่ได้อยู่พื้นที่มาเตรียมพร้อมหน่อยมาเตรียมพร้อมใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ยกเลยใช่ไหมนี่ก็ปิดมาเนี่ยถ้าอีก30เซนไม่รอดนะอันนี้ข้างหน้านี่ไม่รอดแน่30เซนไอ้ถุนสูงเท่าไหร่เนี่ย3เมตรได้มั้ย3เมตรกว่านี่ผู้ป่วยติดเตียงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันเอานี่ให้แค่ตักถุงหมอมมาเยี่ยมท่านกำนันเป็นไงสบายดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์น้ำเต็มใต้ถุนแล้วเต็มใต้ถุนแล้วน้ำกินมีไหมครับพอมีนะเดี๋ยวเอาพี่รับไว้รับนี่หน่อยไม่ได้ไปไหนเลยดิครับไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้อยู่เลยเนี่ยนะแล้วเวลาไปหาหมอต้องไปหาหมอป่ะไปอย่างบ้านนู้นไปทางหนุนใหญ่ขอไปนู้นอยู่แบบนี้มา5เดือนฮะ5เดือนแล้ว5เดือนแล้วแล้วถ้าขึ้นบ้านทำไงยกของขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปหลังอื่นหน่อยพอดีฝนมันจะตกครับนั้นเดี๋ยวกลับก่อนครับสู้ๆหลังนั้นที่ยกหลังนั้นที่เรามาเยี่ยมอาทิตย์ก่อนจำได้ไหมผมมาครั้งแรกเลยตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดนี้แล้วไม่มีคนอยู่แล้วมีกันหนุนกันก็เกือบหลังคาแล้วอ่ะทุกคนก็ไม่อยากทิ้งบ้านไปเฮ้ยระวังสายไฟนะป๊อปซ้ายอ่ะไม่มีไฟเขาตัดแล้วเขาตัดแล้วเหรอเอ้าแล้วไม่มีไฟอ่ะหลังไม่ไฟเขาจะวิ่งมานี่ไว้ดูดน้ำเข้านาตรงนี้ไฟเขาตัดหมดแล้วฝนจะตกอยู่แล้วไก่เฮ้ยไก่มาอยู่แรงนี้มาเฮ้ยอยู่บนแพแล้วไก่ใครวะเนี่ยนี่มันปี้กันป่าววะตัวผู้อ๋อตัวผู้อ่ะหม่อมคิดไปนู่นเว้ยเอ้าแล้วเขาก็จับคู่กันเนี่ยเอานี่เชือกอะไรเนี่ยเชือกเรือจริงอยู่ป่ะครับแล้วก็โหนี่เรืออยู่ในบ้านนี่เรืออยู่บ้านโอ้ดีนะเนี่ยอยู่บนลากูนเลย ลุงเฮ้ยระวังมาอยู่แล้วสวัสดีครับมาเยี่ยมอีกเที่ยวนึงโอ้นี่ถึงเอวแล้วเอวแล้วบ้านไม่มีที่นอนละอ้าวแล้วนอนไงอ่ะหนุนอีกแล้วเหรอนี่รอบไหนแล้วครับที่หนุนเนี่ยรอบที่3แล้วค่ะรอบที่3ที่หนุนแล้วมันขึ้นมาอีกเหรอขึ้นอีกแล้วถ้ามันหนุนขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่เรื่อยเลยน้ำนะแล้วถ้ามันขึ้นมาอีกถึงหลังคาทำไงก็ต้องปล่อยอีกนะต้อง30เซนน่ะ30เซนปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเจ้าพญาจะไม่มีที่อยู่แล้วบอกต้องเปิดหลังคาอยู่กันแล้วล่ะเปิดหลังคากันเลยอันน่ะสู้ๆนะสู้อีกอึดใจนึงขยันในการน้ำท่ากัดโอ้โหเก็บไปหมดเหลือหน่อยไปเอาที่อบต.ผมเอาของมาไว้ให้เดี๋ยวหม่อมเขามาอบต.นะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปก่อนนะฝนมันจะตกฝนมันมาไปบ้านป้าเงียบอีกหลังนึงเนาะไอ้ป้าง่าน้ำมาขึ้นฝนก็ตกไอ้ข้างล่างไม่ว่าข้างบนเติมลงมาอีกเนาะฝนก็ตกอีกเนี่ยเล้าไก่เนี่ยที่นอยปลูกบ้านก็ต้องปลูกแพเลยแถวนี้ไม่ได้เป็นบ้านเรือนแพเออปลูกแพเลยน้ำมาก็ไม่เดือดร้อนแล้วหลังนั้นก็เงียบไปแล้วอันนี้แกไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกมาเลยก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านเวลาเราเข้าไปดูแลมันก็เข้าลำบาก
แต่ก็พยายามให้รปต.ต.ให้หมอเข้ามาดูตลอดวันนั้นผมมาแกบอกแกนอนไม่หลับแกปวดหัวความดันขึ้นที่ถ้ามองกันเป็นเรื่องของความรู้สึกคนเนี่ยมันโดนทำลายไปหมดแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนทุกคนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแบบเขาไม่รู้จะทำไงไม่มีที่พึ่งแล้วมันไม่รู้มันไม่มีคำตอบว่าไม่ครับมันจะจบเมื่อไหร่วันนี้ครับลุงครับคือมันไม่มีคำตอบว่าไอสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เผชิญอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบมันจะสิ้นความรู้สึกคนเนี่ยมันไม่รู้มันไม่ต้องพูดแล้วมันหมดไปแล้วณตอนนี้กำลังใจมันเหลือแค่นั้นหมดแล้วกำลังใจเนี่ยมันก็คือถ้ามันต้องเติมบ่อยๆเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างมีการช่วยเหลือที่อย่างต่อเนื่องมันเหมือนแบตเตอรี่อ่ะใกล้จะหมดมันก็ต้องชาร์จแบตแต่ก็ยังพอมีหมอมาช่วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับกระตุ้นให้ผมช่วยก็ได้ส่วนนึงผมก็คงช่วยไม่ได้ทุกพื้นที่เพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ติดต่อมาให้ผมเข้าไปดูให้ไปเห็นผมก็ไปทุกแทบจะทุกที่บางที่ก็ต่างกันมันต่างกันนะแต่ถามว่าที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันหนักนะหนักตรงที่หนึ่งมันนานและหนักนี่คือท่วมหนักบางหลายพื้นที่ที่ผมเข้าไปบางทีก็แค่นักแข้งบางทีก็แค่เอวแต่ที่นี่เนี่ยมัน4เมตรกว่าเนี่ยมันยังไงก็มันไม่รู้ยังไงตอนนี้เรากำลังเข้าไปบ้านคุณยายสง่านะครับที่เรามาที่เป็นคุณยาย2คนที่อยู่ด้วยกันน่ะแล้วก็เป็นแค่คุณยายอายุ91ที่อยู่เฮ้ยฝนมาแล้วเฮ้ยมึงดูฝนน่ะเตรียมถุงใส่โทรศัพท์ฮะแวะไม่ทันเหรอไม่เป็นไรเราเปียกก็เปียกในนี้ไม่เป็นไรผมเปียกได้เดี๋ยวขึ้นบ้านบางงาอาศัยบ้านบางงาไปก่อนอยู่กับป้าเขาได้อยู่กับยายอ่ะไม่กลัวหรอกกลัวป่ะเฮ้ยใครเรียกกูวะคำรามมาเชียรามเลยให้ยายก่อนนะเรารีบกลับโอ้โหเฮ้ยคลื่นก็มามาครับยายยายครับยายจ๋าอยู่ป่ะครับวางมือเฮ้ยวางมือไฟดับหรือว่ายายจุดเทียนเหรอเฮ้ยเรียกงดยายบ่นมาแล้วเฮ้ยระวังเว้ยยายไฟไม่ติดเหรอไฟมันดับตั้งเมื่อวานเนี่ยไฟดับตั้งเมื่อวานเมื่อคืนฟ้าอ๋อเหรอฟ้าผ่าลงฟ้าลงก็คนทุกคนไม่ไกลเหมือนกันฟ้าผ่าลงเอาเฮ้ยเอาของให้ยายนะของแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้าอ่ะป๊อปส่งไปป๊อปส่งไปเหลือใครไม่ไปไม่ต้องแล้วเอาส่งโอ้พี่ขอไว้โกมาแก้แล้วบอกว่าต้องหมวกมาฟ้าเลยฟ้ามาช่วยนี่ครับบ้านาครับน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำของให้ครับมันเป็นไงไหมมันเป็นไงไหมนี่ครับยายสนุกดีอีกแล้วสนุกดีนะครับยายลงให้กำลังสนุกเย็นตายเช้าฟื้นเอายายจ้ะสาธุจะไปสู่สุขยิ้มว่าในทุกสนุกดีเลิศรวยสวยสุขในยึดไม่เอาในฝนบนพวกสนุกดีขอปัญญาดีมาเพื่อโมโหส่วนน้ำใจอดมันพระเตมีให้มั่งมีมันพระอุณศีลชัยให้อายุยืนยาวให้เท่ากับพระอานนท์120ปีดูครับ60ผมจะรอดหรือเปล่าอ้าวมาเลยที่ฉันรอดมาได้ไงอ้าวจริงด้วยจริงด้วยเอายายยายสู้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 ยายสู้เมื่อคืนที่ระบายบุ่งน้ำมาไม่เห็นอะไรรถไฟไม่มีเอาไปแล้วนะฝนมาแล้วอย่าโชคดีปลอดภัยจ้ะครับเดี๋ยวว่างๆมาใหม่นะดีใจเดี๋ยวน้ำตาไหลอีกน้ำตาไหลอีกแล้วไปแล้วยายนะเฮ้ยปืนไปเว้ยต้องรีบแล้วปืนไว้มีเท่าไหร่มึงใส่ให้หมดเลยไฟฟ้ามาดูให้ไฟฟ้าก็ดับอีกหายแล้วจุดเทียนอีกชีวิตฟ้าลงเมื่อคืนไงเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักครับแล้วฟ้าแรงเมื่อเช้าเนี่ยผมให้ลูกน้องมาดูแล้วแต่นี่ว่ามันไม่ระวังหัวป๊อปมันช็อตจุดอื่นไง
เลยต้องให้ที่เขาชำนาญก็บางทีมันก็ลงน้ำอย่างนี้เนี่ยสายไฟอ่ะเอาละลงละไอเดียอะไรนะล่มนี้ตายลงกลางเลยตายตายหมดพี่เบิร์ดตกตรงนี้ตรงนี้ไม่มีฝนเฮ้ยจริงเหรอฝนนอกพื้นที่อ่ะเอามาแล้วหนักแล้วฝนเอาแล้วต่อไปเราจะทำยังไงดีนายกเอาตั้งแต่เดี๋ยวผมถามก่อนตั้งแต่ผมมาช่วยเหลือครั้งที่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยอีกไหมก็มีหน่วยงานทหารนะทหารมาให้อะไรนำถุงยางชีพมาให้60 ถุง 60 ถุงแล้วไงอีกก็เราก็ไม่รู้จะแจกยังไงนะมันก็มันไม่เพียงพออ่ะไม่พอแล้วเขาดึงไปให้ตำบลอื่นอีกแล้วก็ดึงไปบางบาน20 ถุงก็เหลือเท่าไหร่ที่นี่ร่ม6ก้อนสายไฟก็เหลือประมาณ40 ถุงที่เหลือแจกเรานะครับแล้วก็มีของหน่วยงานปอติ๊กตึงนะครับ อันนั้นเขาไม่แจกเขาเองก็ไม่รู้ว่ากี่ถุงเราก็ไม่ทราบว่าแจกบ้านไหนบ้างเราไม่รู้ทั่วถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงต่อนายกต้องการอะไรคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนานไม่รู้มันออกลำบากมันไปมาลำบากกันแล้วณตอนนี้เส้นทางหลักๆอย่างปักไห่เสนาเริ่มขาดนะครับการสัญจรไปมาก็ลำบากนะครับก็ต้องอาศัยในพื้นที่เนี่ยใช่ไหมที่ของที่หมอมให้มาหรือมาแจกมันก็อยู่ได้แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะอย่างน้อยก็ยังได้เยียวยาจิตใจไปบ้างนะครับจะถามว่าเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยใช่แล้วถ้าอนาคตเราจะทำศูนย์พักพิงถ้ามันท่วมมากกว่านี้ผมมองดูแล้วตอนนี้ชาวบ้านไม่มีขยะย้ายไม่ออกไปแน่คือเราจะทำไงดีให้ช่วยเหลือเขาได้มากที่สุดก็ถ้าในความคิดผมถ้าเขาไม่ย้ายเราก็ต้องเอาเข้ามาให้เขา อย่างสมมติว่าเราทำโรงครัวโรงทานใส่กล่องหรือว่าใส่ภาชนะใส่ถุงเอาเข้ามาแจกในพื้นที่กรณีคนแก่อายุเยอะๆไม่สามารถออกไปได้นะครับในส่วนที่คนที่สามารถออกไปได้เราก็มีตั้งจุดบริการอยู่ตรงนั้นนะเพื่อช่วยเหลือมีอาหารกินพื้นที่อื่นมาก็ยินดีรับนะก็ในเมื่อเราให้ทานเราก็ต้องให้ทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบนายกก็เตรียมคนไว้ทำอาหารอุปกรณ์จะยืมวัดเอาห้องน้ำห้องเนิ้มก็ให้ไปเข้าวัดแต่บางจุดที่มันไม่สะดวกนี่ทำไงบางจุดที่ไม่สะดวกนะเราก็พยายามติดต่อตอนนี้เป็นถุงฮะเป็นถุงห้องน้ำเป็นถุงอ่ะห้องน้ำเป็นถุงเหรอมีขายเหรอก็ช่อง3นะเขาเคยบอกไว้ว่าเขาจะนำมาแจกแล้วเขามายังอ่ะก็ยังไม่เห็นมาเหมือนกันเฮียเฮ้ยเราหาซื้อได้ไหมได้เลยถุงที่ใช้ห้องน้ำเขาเรียกถุงอะไรเอ๊ะเขาเรียกอะไรดิเขาเรียกเป็นถุงห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่เราตั้งศูนย์พักพิงกันไว้เนี่ยก็ประสานกับทางวัดเจ้าวาดนะสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับสถานที่นอนให้มันใช้วัดได้ให้มันใช้วัดได้บางหลังถ้าเขาอยากย้ายก็ให้มันอยู่นี่ไปยกมาก็มีแจ้งความประสงค์มาประมาณ4-5 รายแล้วนะตอนนี้แต่ถามว่าวัตถุประสงค์เราอะเราอยากย้ายไปอยู่รวมกันอยู่รวมกันแต่ว่าหลายคนเขาว่าห่วงของห่วงของเพราะถ้ามันถึงจุดหนึ่งถ้ามันถึงเวลานั้นจริงเนี่ยแล้วถ้ามันขึ้นมาเยอะจริงเนี่ยเอาละไอ้เหี้ยฝนมาลมก็แรงแล้วมันไม่มีที่อยู่จริงถ้าเราไม่ทำตรงนี้ทิ้งไว้เขาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่รู้ไปอยู่ไหนอย่างน้อยเราต้องมีรองรับไว้ใช่จะมาเกิดไม่เกิดว่ากันอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรเราก็ทำไว้เผื่อตำบลอื่นที่เขาคิดว่ามันเดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเขาก็มาอยู่ที่นี่ได้เราก็ยินดียินดีนะนายกต้องยินดีนะยินดีรับทุกคนนะโอเคผมเต็มใจช่วยเป็นคนไทยด้วยกันถูกต้องเราต้องช่วยกันผมไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าช่วยตำบลไหนตำบลไหนตำบลไหนก็ได้มาอยู่ที่นี่ถ้าคิดว่ามันเดือดร้อนจริงๆมาอยู่ได้เดี๋ยวเรามีข้าวให้กินมีที่ให้อยู่มีน้ำให้เข้าเออนี่เราก็มาถึงอันนี้ฝนมันตกถ้าไม่ตกเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนตรงนู้นอีก
มีอีกอ่ะบ้านหมู่นู้นก็มีเลยอีกไปอีกไกลแล้วนี่นายกนี่กี่ตารางกิโลเมตรนะ17กิโลเมตรตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ 2,000 กว่าคน8หมู่บ้านเดือดร้อนกี่คนตอนนี้เดือดร้อนทั้งหมดแล้วครับทุกหลังเอ้าก็เราสายเห็นนะครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะช่วยเหลือกันต่อนะครับว่าอะไรที่ช่วยได้เราก็จะช่วยต่อไปจนกว่าน้ำจะลดนะครับตามสัญญาที่ผมเคยให้ไว้ผมก็จะทำมันอ่ะสวัสดีครับ